เรียนชั้นป.4 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยใช้เวลาช่วงพักเที่ยงซ้อมแสดงละครเรื่องการประพฤติตนที่ดีที่เด็กๆ เหล่านี้ช่วยกันคิดเนื้อเรื่องขึ้นเองว่าพี่ที่ดีต้องไม่รังแกน้องรู้จักแบ่งปันและต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นถือเป็นหนึ่งลักษณะนิสัยที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจะปลูกฝังนักเรียนทุกคนให้รู้จักมีน้ำใจและรับใช้สังคมซึ่งเพื่อนสนิทของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่เรียนมาด้วยกันตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3บอกว่าวัยเด็กของนางสาวยิ่งลักษณ์เรียบง่ายเพราะเติบโตในโรงเรียนหญิงล้วนนางสาวยิ่งลักษณ์จึงมีนิสัยเป็นผู้หญิงเรียบร้อยแต่ชอบทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นรัมเมเยอร์หรือการทำกิจกรรมอาสาก็จะร่วมด้วยไม่เคยขาดเป็นคนที่แบบว่าสุภาพอันนี้คือเอกลักษณ์ส่วนตัวเลยคือสุภาพกับทุกคนเรียบร้อ ยแล้วก็ยิ้มง่ายยิ้มง่ายแล้วก็เป็นคนอัธยาศัยดีอดีตครูประจำชั้นป.6 ทับ 4จึงรู้สึกภูมิใจที่ลูกศิษย์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีและคาดหวังว่าจะนำสิ่งที่โรงเรียนปลูกฝังให้เป็นสตรีไทยใจสากลไปใช้ในการสร้างประโยชน์กับประเทศชาติความเป็นครูค่ะแล้วก็ห่วงว่าเขาจะมันเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสมากสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอย่างเขานะคะแต่ถามว่าเชื่อมั่นว่าเขาจะทำได้ไหมก็เชื่อมั่นค่ะว่าเขาไม่ใช่คนที่อ่อนแอแม้เขาจะเป็นคนอ่อนร้อนอ่อนตนแต่เขาไม่ใช่เป็นคนอ่อนแอเขาก็น่าจะทำบทบาทนี้ได้ดีนะคะแต่ความห่วงมันก็ยังมีค่ะเส้นทางการศึกษาของนางสาวยิ่งลักษณ์แตกต่างจากพี่ชายและพี่สาวในครอบครัวชินวัตรเพราะเป็นน้องสุดท้องในจำนวน10คนของนายเลิศและนางยินดีชินวัตรหลังจบการศึกษาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยแล้วนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ศึกษาต่อในชั้นมัธยมปลายโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยก่อนจะสอบเข้าคณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดเวลาได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนเสมอไม่ว่าจะเป็นการรับน้องที่ต้องลอดซุ้มดินโคลนและเป็นเชียร์ลีดเดอร์เป็นพี่สตาฟเชียร์รับน้องเป็นผู้นำชั้นปีที่แม้จะไม่ค่อยฉายแววการเป็นผู้นำมากนักแต่ก็จะมีบทบาทในกลุ่มเพื่อนมาโดยตลอดปูก็สามารถนั่งรถท้ายรถกระบะได้นะคะโต้ลมไปด้วยกันนอนพื้นที่ไม่ได้ปูนะคะก็นอนกันมาละกับข้าวทำกันเองโดยที่หุงข้าวแบบไม่สุกก็กินด้วยกันเพื่อนร่วมรุ่นคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือสิงขาวรุ่นที่21ยอมรับว่าการเติบโตในสายรัฐศาสตร์ที่มีรุ่นพี่และเพื่อนในแวดวงราชการและการปกครองเช่นนายสุเทพเทือกสุบรรณก็เป็นรุ่นพี่รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือสิงขาวรุ่นที่8ก็น่าจะช่วยให้นางสาวยิ่งลักษณ์มีมุมมองทางการเมืองได้ดีไม่แพ้ผู้ชายแต่ในฐานะเพื่อนก็อดเป็นห่วงไม่ได้ก็ไม่คิดนะครับว่าปูจะมีโอกาสได้มาถึงระดับนี้แต่ก็ดีใจกับเพื่อนที่มาถึงระดับนี้ก็คิดว่ามั่นใจว่าปูน่าจะทำได้ดีเพราะตอนสมัยเรียนเนี่ยเขาก็เรียนปกติเราก็อยู่ด้วยกันตามปกติตามภาษาเพื่อนฝูงแต่สาขาวิชาทางด้านรัฐศาสตร์ก็เป็นวิชาที่ว่าด้วยผู้นำอยู่แล้วคือจบไปแล้วทุกคนมีโอกาสจะได้เป็นผู้นำอยู่แล้วเพราะตอนนี้เพื่อนๆหลายคนก็ขึ้นระดับผู้นำหลายองค์กรนะครับก็เป็นกระบวนวิชาที่เราได้ร่ำเรียนมาแม้เส้นทางสายการเมืองของนางสาวยิ่งลักษณ์จะมาจากแรงผลักดันของพี่ชายที่ชื่อพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ประกาศว่านางสาวยิ่งลักษณ์เป็นเหมือนโคลนนิ่งของเขาแต่จากพื้นฐานการศึกษาความเป็นผู้หญิงและสังคมเพื่อนที่แตกต่างกันก็น่าจะทำให้นางสาวยิ่งลักษณ์ใช้โอกาสนี้พิสูจน์ความสามารถให้สมกับคะแนนเสียงที่ประชาชนได้ไว้วางใจและเป็นแบบอย่างที่ดีของรุ่นน้องที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติด้วยทัพปณีอศรีชัยข่าว3 มิติรายงาน